ชมค่ะในสถานการณ์โควิด19แบบนี้นะนอกจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วนะคะที่คอยช่วยเหลือพวกเรายังมีอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือพี่ๆตำรวจนั่นแหละคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่างไกลเลยนะคะโดยทีมนักแสดงสาวค่ะคุณเชียร์ที่คำพรเนี่ยได้ห่วงใยในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะคะที่ต้องทำงานในช่วงเคอร์ฟิวจากการระบาดของโควิดนี่แหละจึงเดินทางไปมอบเจลล้างมือหน้ากากอนามัยแบบผ้าแล้วก็กาแฟนะคะให้กับพี่ๆตำรวจได้ใช้ประโยชน์กันโดยมีพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้รับมอบด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกๆส่วนเลยโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีจุดคัดกรองจุดสกัดในส่วนของด่านคิวแล้วก็หลายๆงานที่เชื่อว่าตำรวจเองก็ทำงานหนักมากนะคะดังนั้นก็หวังว่าน้ำใจนี้กำลังใจนี้จากคาเม่จะเป็นกำลังใจเล็กๆที่สำคัญให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสู้ๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีกลุ่มคนบันเทิงอาทิคุณนุกสุธิดาคุณปราบคุณป๊อกคุณเก่งชัชวาลแล้วก็อีกหลายท่านเลยค่ะเดินทางไปร่วมกิจกรรมทำความสะอาดให้กับคุณตำรวจที่โรงพักวังทองหลางพร้อมมอบของบริจาคจากเหล่าดารานะคะที่จำเป็นอย่างเจลล้างมือค่ะหน้ากากอนามัยแบบผ้ายาฆ่าเชื้อโรคไว้ให้ใช้ประโยชน์กันอีกด้วยนะคะพร้อมกับการนำเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็เครื่องพ่นฆ่าเชื้อมาพ่นตามห้องทำงานของพี่ๆตำรวจด้วยแล้วก็บริเวณที่สำคัญของสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางค่ะซึ่งมีแพลนจะไปอีกหลายๆสน.ทั่วกรุงเทพเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะไปถึงที่มอบให้ถึงมือแบบนี้เลยใช่ค่ะ